ในชาติภพหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นพญาลิงที่มีร่างกายกำยำแข็งแรงอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกลางแม่น้ำมีเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลมะม่วงมากมายด้วยสติปัญญาที่ชาญฉลาดพญาลิงจะตั้งใจรอให้น้ำลดเพราะรู้ว่าเมื่อใดที่น้ำลดเมื่อนั้นหินใต้น้ำจะโผล่ขึ้นและจะคว้าโอกาสนั้นใช้พละกำลังที่แข็งแรงของพญาลิงกระโดดไปให้ถึงที่หินกลางน้ำและกระโดดต่อไปจนถึงเกาะที่เต็มไปด้วยมะม่วงเมื่อถึงฝั่งพญาลิงจะใช้เวลาทั้งวันเสวยสุขกับการกินมะม่วงตามใจชอบลูกแล้วลูกเล่าจนหนำใจเมื่อพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินพญาลิงจะรอจังหวะให้น้ำลดอีกครั้งเพื่อให้ก้อนหินโผล่ขึ้นมาแล้วจะใช้จังหวะนั้นกระโดดกลับมาที่ริมฝั่งแม่น้ำในเวลานั้นมีจระเข้ตัวผู้ตัวหนึ่งกับภรรยาที่ตั้งท้องซึ่งอาศัยอยู่ที่แม่น้ำแห่งเดียวกันกับพญาลิงภรรยาเห็นพญาลิงกระโดดข้ามน้ำไปกลับทุกวันจึงเริ่มเกิดความอยากที่จะกินเนื้อลิงนางจึงบอกกับสามีว่าเธอจะทำอย่างไรก็ได้แต่ยังไงฉันก็ต้องได้กินเนื้อลิงนี้ฝ่ายจระเข้ผู้เป็นสามีไม่กล้าขัดใจภรรยาที่กำลังตั้งท้องจึงคิดวางแผนในใจมันสังเกตเห็นก้อนหินก่อนที่พญาลิงกระโดดข้ามไปมาทุกวันทุกวันมันจึงรอโอกาสตอนที่พญาลิงเผลอมัวแต่สนใจอยู่กับการกินมะม่วงแล้วจึงนอนลงบนหินก้อนนั้นและแซงทำตัวเป็นก้อนหินหลังจากกินจนอิ่มแล้วพญาลิงก็เตรียมที่จะกลับบ้านแต่ก็สังเกตเห็นว่าแม้ระดับน้ำในแม่น้ำจะเท่าเดิมแต่ก้อนหินกลับดูสูงกว่าปกติมากพระโพธิสัตว์จึงคิดได้ว่าต้องมีอันตรายรอคอยเราอยู่บนก้อนหินนั่นแน่เลยพญาลิงจึงคิดแผนขึ้นมาแล้วตะโกนออกไปว่าพี่ก้อนหินพี่ก้อนหินโกรธผมเหรอทำไมไม่ตอบผมเหมือนทุกๆวันแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจระเข้คิดในใจว่าเอ๊สงสัยปกติแล้วก่อนหินนี้จะต้องทักทายกับเจ้าลิงนี้แน่ๆถ้าเราไม่ตอบเจ้าลิงจะต้องรู้แน่ๆเลยว่าเราเป็นจระเข้คอยกินมันอยู่ว่าแล้วจระเข้เลยปลอมเสียงตอบไปว่าว่ายังไงน้องลิงพญาลิงก็พูดออกมาว่าเจ้าจระเข้ผู้โง่เขลาก่อนหินที่ไหนในโลกนี้พูดได้ตอนนี้ข้ารู้นะว่าเจ้ากำลังรอกินไข่อยู่จระเข้อับอายในความโง่เขลาของตัวเองจึงตอบกลับไปด้วยความโกรธว่าแล้วไงล่ะยังไงซะข้าก็ต้องไปกินเจ้ายังไงเจ้าก็ต้องผ่านทางนี้เพื่อกลับบ้านอยู่ดีพญาลิงใช้ปัญญาแล้วก็ปลอมเสียงให้เหมือนกับผู้พ่ายแพ้ว่าจริงของท่านโอ้ไม่ว่ายังไงข้าก็เป็นผู้แพ้ไม่มีทางที่จะรอดได้แล้วโอ้เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลามากกว่านี้ท่านอาปากกว้างๆแล้วข้าจะกระโดดเข้าไปเองเมื่อจระเข้ได้ยินในสิ่งที่ตัวเองถูกใจจระเข้ก็เลยเคลิ้มตามคำพูดของพญาลิงแต่จระเข้ก็ลืมไปว่าโดยธรรมชาติของมันเมื่ออาปากตาก็จะปิดด้วยความตื่นเต้นจระเข้เลยอ้าปากกว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้ตาของมันจึงปิดตาม
เมื่อพญาลิงเห็นโอกาสจึงกระโดดอย่างสุดแรงจนพ้นปากและฟันของจระเข้และกระโดดลงบนหัวของมันก่อนที่จระเข้จะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นพญาลิงก็ได้กระโดดต่อเป็นครั้งที่สองและกลับไปถึงริมฝั่งแม่น้ำเรียบร้อยแล้วเมื่อจระเข้รู้ตัวจึงยอมรับต่อความพ่ายแพ้แล้วพูดว่าท่านพญาลิงการเข้าใจความจริงการมองการไกลความพยายามและความสามารถในการพลิกแพลงคุณสมบัติ4ประการนี้ที่เราได้เห็นในตัวท่านหากผู้ใดมีคุณสมบัติเหล่านี้ผู้นั้นจะอยู่เหนือศัตรูอยู่ร่ำไปด้วยเหตุนี้จระเข้ผู้พ่ายแพ้ก็ว่ายน้ำกลับไปหาภรรยาและพร้อมรับกับสิ่งที่รออยู่ที่บ้านคุณได้เรียนรู้อะไรจากนิทานเรื่องนี้บ้างหวังว่าคุณได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้คลิกไลค์หากคุณชอบและคลิก Subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ในครั้งต่อไป